ล้วเขาพูดเมื่อไหร่ครับพูดเมื่อวานพูดเมื่อวานนะแล้วพูดทีหลังมันจะไปลอกคนพูดทีหลังได้ไงมันนั่นนะเดเอายังครับก่อนพร้อมค่ะตกลงนโยบายที่พรรคประกาศมาแล้วใช้หาเสียงค่ะตอนนี้ก็บอกว่ามีการก๊อปปี้ออกมาเนี่ยค่ะยังไม่มีเรื่องไหนไปลอกเลยครับเรื่องแก้จนนะคะเขาบอกยกตัวอย่างอย่างบัตรคนจนเนี่ยของเราไม่มีการบังคับให้ไปใช้ในร้านค้าคนละเรื่องเลยครับมีแต่ว่าหลังจากที่ผมพูดเรื่องเงินสดนะที่รัฐบาลพยายามเปลี่ยนตามทีหลังเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปดีเบตกับผมก็ยังยืนยันเลยว่าจะไม่ยอมให้ใช้เป็นเงินสดก็ชัดอยู่แล้วครับว่าใครคิดอะไรก่อนตรงนี้เนี่ยเราจะทำให้การที่เขาออกมาพูดอย่างนี้ทำให้คนสับสนไหมคะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องไปต่างฝ่ายต่างไปอธิบายกันนโยบายที่พักแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนก็จะต้องพิจารณาเองว่าพักไหนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นโยบายที่พูดจะทำได้หรือไม่นะครับตอนนี้เริ่มหาเสียงโดยใช้วิธีมาบอกว่าพักประชาธิพักประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะบอกให้เลือกพักไทยรักษาชาติเพราะโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเพราะว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเลือกไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ถ้าเป็นก็จะมาหนุนรัฐบาลทหารนะคะก็เที่ยวนี้จะไปเป็นแกนนำรัฐบาลตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการใช้มุกนี้เนี่ยไม่นะครับแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้นะครับขออย่าให้เป็นเรื่องของการใส่ร้ายหรือการกล่าวเท็จนะครับก็แข่งขันกันไปไม่มีปัญหาแล้วครับแต่อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนไหมคะผมต้องไปดูคำพูดนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้การเลือกตั้งมันกลายเป็นเรื่องร้องกันไปร้องกันมานะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่ในกติกานะครับแล้วก็พูดอะไรก็ให้มันมีความชัดเจนว่าเอาหลักเกณฑ์เหตุผลอะไรมาสนับสนุนก็จะดีที่สุดจะกำชับสสใต้ให้ทำความเข้าใจตรงนี้ยังไงคะไม่ค่อยมีปัญหาครับตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าประเด็นที่จะสื่อสารกับพี่น้องที่เขารอคอยอยู่คืออะไรนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องราคายางราคาปาล์มนะฮะซึ่งสองเรื่องนี้ก็แต่ละพรรคก็พิสูจน์ฝีมือกันมาแล้ว